วันนี้เราก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าคนลาวหรือประเทศลาวเนี่ยเขาจะไม่ได้ซื้อน้ำมันจากไทยแล้วนะต้องไงรู้ไหมใช่ใช่ค่ะคือไอ้ก็อ่านข่าวเจอเหมือนกันว่าที่ลาวนะคะเขาจะนำน้ำมันเข้าจากจีนใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะหลังจากที่เราเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท.ทางฝั่งวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับรายการ CEO กัวลาวแต่สำหรับคลิปนี้นะคะไอเลบอนะคะ อยู่ที่ปั๊มน้ำมันหน้าด่านปั๊มน้ำมันหน้าด่านหนองคายใช่ค่ะก่อนที่จะข้ามไปที่ฝั่งสปลาวเนาะวันนี้เราเพลินว่าวันนี้พี่อ่านคอมเมนต์เนาะอ่านคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพลินไปเจอคอมเมนต์อยู่หนึ่งน่าสนใจเนาะเขาบอกว่าตอนนี้วันนี้ที่ลาวปรับค่าน้ำมันขึ้นอีกรอบนึงแล้วน้องขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคะใช่คือขึ้นต่อเนื่องเลยขึ้นตามเขาเรียกว่าตามเงินเฟ้อเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยเรทเงินเนี่ยน่าจะประมาณสัก1บาทเนี่ยแลกประมาณ58หรือ59แล้วนะน้องอาสูงมากใกล้จะแตะ600แล้วซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเขาเรียกว่าค่าของชีพค่าน้ำมันสินค้าอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจก็ทั้งหลายเลยใช่วันนี้เราก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าอีกอย่างนึงน้องอายได้ข่าวว่าพี่เลื่อนดูเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนลาวหรือประเทศลาวเนี่ยเขาจะไม่ได้ซื้อน้ำมันจากไทยแล้วนะต้องไงรู้ไหมใช่ใช่ค่ะคือไอ้ก็อ่านข่าวเจอเหมือนกันว่าที่ลาวนะคะเขาจะนำน้ำมันเข้าจากจีนใช่ไหมคะใช่ก็ด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรเงินเฟ้อเนาะต้องไงเขาเรียกว่าตราแลกเปลี่ยนมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรจะซื้อน้ำมันจากไทยอ่ะก็จะราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็เลยมีเป็นเขาเรียกว่ามีแผนที่จะแบบเหมือนนำเข้าน้ำมันจากทางฝั่งประเทศจีนใช่เราก็รู้สึกจะนำเข้ามาล็อตแรกกันหรือเปล่าน้องอายตอนนี้ใช่ค่ะนำเข้าล็อตแรกค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนาเดือนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ใช้ล็อตแรกเมื่อวันที่เท่าไหร่ของเดือนนี้นะแต่ก็คือพูดง่ายๆนำเข้ามาประมาณปลายเดือนมิถุนาที่แล้วเนาะนี่คือเดือนตอนนี้เราที่เราถ่ายอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมเนาะก็น่าจะมีบางปั๊มบางส่วนก็น่าจะใช้น้ำมันจากจีนแล้วล่ะเพราะว่าในแนวโน้มในอนาคตก็คิดว่าน่าจะใช้น้ำมันจากจีนซะเป็นส่วนใหญ่ละเพราะว่าที่ลาวเขาก็ให้ใช้เงินแบบตอนนี้เนาะก็สามารถแบบเงินจีนก็สามารถใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนได้แล้วเนาะก็คือใช้ได้ทั้งเงินหยวนใช่ไหมคะใช้เงินหยวนก็คือพูดง่ายๆว่าเงินหยวนจะแบบใช้เวลาที่รับเงินหยวนมาก็สามารถที่จะไปซื้อน้ำมันจากจีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเงินคืออัตราแลกเปลี่ยนก็จะไม่มีผลอะไรมากไงน้องอาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.ฝั่งไทยเนาะเราจะเติมน้ำมันฝั่งไทยไปก็ยังอยู่กันที่หน้าปั๊มน้ำมันหน้าด่านหนองคายเนาะเดี๋ยวไอจะพามาดูเขาเรียกอะไรเรทน้ำมันของวันนี้นะคะที่ปั๊มปตท.นะคะอย่างด้านหลังตรงนี้นะคะของไอถ้าเทียบกับทางฝั่งลาวนะฝั่งลาวเขาจะมีแอสซังพิเศษแอสซังธรรมดาแล้วก็ก๊าซซ่วนใช่ไหมคะแต่ถ้าฝั่งไทยนะคะจะเป็นแก๊สโซฮอล91แล้วก็แก๊สโซฮอล95แล้วก็เบนซินนะคะอย่างด้านหลังนะแก๊สโซฮอล91นะคะอยู่ที่ฝั่งไทยปั๊มปตท.จะรีดละ
ปตททางฝั่งลาวมาแล้วเนาะวันนี้ก็เลยอยากลองปั๊มอยากลองเติมน้ำมันค่ะปั๊มทางฝั่งลาวกันบ้างชื่อปั๊มปั๊มพัดนะคะเป็นปั๊มสีเหลืองๆเนาะเมื่อกี้เราไปเติมก็เลทน้ำมันก็เท่ากันกับปตทที่ฝั่งลาวแหละน้องนายก็คือเท่าไหร่นะดีเซลดีเซลอยู่ที่32บาทแล้วก็เบนซิน91เบนซิน91อยู่ที่36บาทแล้วก็เบนซิน95ก็อยู่ที่50บาทก็คือเท่ากันกับที่เราเติมปตท.ที่ฝั่งลาวเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าเติมน้ำมันฝั่งลาวก็จะแพงกว่าที่ฝั่งไทยนิดหน่อยถ้าเป็น95ก็จะแพงกว่ากันตอนนี้ประมาณลิตรละ5บาทเนาะแต่เมื่อกี้เราถามกับทางน้องที่เติมน้ำมันเขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าน้ำมันที่เขาเติมอ่ะเป็นน้ำมันจากฝั่งไทยหรือว่าจากจีนเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกที่ตั้งแต่ต้นคิดว่าที่ลาวเนี่ยเขาเตรียมแผนเขาเรียกว่าแผนแบบสำรองแล้วถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้เกิดวิกฤตน้ำมันขาดแคลนเหมือนปีที่แล้วเนาะที่เราไปถ่ายคลิปกันเนาะที่แบบคนต้องต่อคิวรอซื้อเลยอันนั้นก็คือเกิดจากวิกฤตเงินเฟ้อเหมือนกันเนาะแต่คือปีนี้มีการวางแผนสำรองเวลาก็คือเตรียมน้ำมันจากจีนไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับปีนี้ถ้าเกิดวิกฤตเงินเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆเนาะน้ำมันก็คงจะน่าจะเพียงพอแหละเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาเพื่อนๆกับไทยก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะที่ไอกับบอสนะคะได้พาเพื่อนทุกคนมาอัปเดตราคาน้ำมันทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะว่าแตกต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนและน้ำมันมาจากไหนอะไรยังไงนะคะก็ได้มาอัปเดตเพื่อนๆได้ฟังในคลิปนี้เนาะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วรอดูว่าคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอะไรให้เพื่อนได้ดูกันบ้างหรือว่าจะพาไปช้อปปิ้งหรือว่าพาไปรีวิวคาเฟ่นะคะก็